เมื่อกษัตริย์ต้องโทษในประเทศไทยสมัยโบราณต้องสำเร็จโทษจนสิ้นพระชนม์ใช้วิธีไหนกันในคลิปนี้นะครับเป็นการพูดถึงวิธีสำเร็จโทษของกษัตริย์ของประเทศไทยในสมัยก่อนนะแล้วก็มีตัวอย่างนะครับกษัตริย์ที่ถูกลงโทษด้วยวิธีนี้พร้อมจะฟังกันหรือยังกด Subscribe ให้ลุงเคแล้วก็ไปฟังกันเลยวิธีที่เขาจะใช้สำเร็จโทษกษัตริย์กันนะครับทั้งกษัตริย์และราชวงศ์เลยโดนตัดสินโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตต้องมีใครบ้างนะครับไปอยู่ตรงณจุดนั้นเป็นสักขีพยานหนึ่งเลยก็คือต้องใช้หัวหมูทะลวงฟันและแวงหลังไปที่โคกพญามีนายแวงนั่งทับตักนั่งทับตักก็คือขัดสมาธินั่นแหละเฝ้าระวังนะแล้วก็มีขุนดาบขุนใหญ่ไปนั่งดูเป็นสักขีพยานด้วยและหมื่นทะลวงฟันนี่แหละเป็นผู้สำเร็จโทษโดยการตีด้วยท่อนจันตีเจ้านายผู้นั้นที่ถูกสำเร็จโทษบนเสือคลิปและเบาะรองตามข้อความเมื่อสักครู่นะก็หมายถึงว่าสถานที่ลงโทษน่ะก็คือโคกพญาซึ่งปัจจุบันก็คือโคกพระยาจังหวัดอยุธยานะครับถ้าใครจะไปหาดูนะก็ไปหาดูได้ตอนนี้เขาก็บูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วนะครับก็ไปดูประวัติศาสตร์ได้นะว่าเขาทำกันที่ไหนแต่มันจะมีอยู่2ที่นะครับวัดโคกพระยาเนี่ยมีอยู่ที่1ก็คือที่ใกล้หน้าพระเมรุนะครับกับที่2ก็คือวัดโคกพระยานะฮะใกล้วัดภูเขาทองแต่ที่ได้รับมาจากการบอกเล่าจากคนไทยในยุคพระเจ้าประสาททองนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะสถานที่แท้จริงอ่ะก็ควรจะอยู่ที่วัดโคกพระยาอันแรกซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังนั่นเองเมื่อมีการสำเร็จโทษเจ้านายต่างๆเจ้าขุนมูลนายต่างๆแล้วนะครับก็ให้นำลงขุมหรือก็คือลงหลุมนั่นแหละผ้าทรงเครื่องประดับอะไรต่างๆนะครับก็จะใส่รวมลงไปด้วยแล้วก็ห้ามมิให้ผู้ใดขโมยถ้าใครเอาไปก็คือต้องโทษหนักถึงตุยเหมือนกันนะครับชั่วๆคอขาดกระเดรแล้วก็มีหลักฐานอีกอย่างนึงนะครับเป็นบันทึกของวันวริศหรือฟานฟรีดนะครับไม่รู้ว่าเรียกเพี้ยนกันมายังไงนะก็มีกล่าวถึงสมเด็จพระเชษฐาธิราชนะครับแล้วก็มารดาที่วัดหน้าพระเมรุนะครับในโคกพญาโดยเขียนบันทึกไว้ว่าให้ทั้งคู่นอนบนพรมแดงและก็ใช้ท่อนจันทุบไปที่นาพีหรือว่าตรงแถวๆท้องสะดืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โยนลงในบ่อแล้วก็มีบันทึกอีกเล่มนึงนะครับเป็นบันทึกของลาลูแบร์ก็เป็นฝรั่งคนนึงที่อยู่ในอยุธยานี่แหละก็บันทึกไว้เหมือนกันว่าจับพระองค์นอนเหนือเจียมสักกะหลาดว่ากันว่านะครับไอ้สักกะหลาดขนแกะเนี่ยหายากแล้วก็มีราคาสูงนะครับแล้วก็เอาท่อนจันทร์ทุบลงไปที่อุทรก็คือทุบท้องที่เรียกท่อนจันนั้นนะครับก็เพราะว่าท่อนจันน่ะเป็นไม้เนื้อหอมแล้วก็ถือว่าเป็นของสูงในสมัยนั้นนะแต่ที่ว่าทุบที่ท้องอ่ะก็มาจากฝรั่ง2คนนะครับในอยุธยาที่เขาเข้ามาอาศัยอยู่ในอยุธยาในช่วงนั้นนั่นแหละเพราะว่าพวกเขาอ่ะก็ไม่ได้เห็นมาด้วยตาตัวเองนะครับก็คือฟังเขาเล่ามาเหมือนกันเขาเล่าว่าแล้วนะนี้ทุกคนมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่ามีเจ้านายท่านใดที่คาดว่าโดนสำเร็จโทษแบบนี้บ้าง 1. พระเจ้าทองรันนะครับก็คือถูกพระราเมศวรมายึดอำนาจ 2. สมเด็จพระรัตถาธิราชกุมารนะครับในพงศาวดารก็มีกล่าวไว้ว่าพระชัยราชาธิราชนะครับปาทุสลายจับสำเร็จโทษ 3. สมเด็จพระยอดฟ้านะครับถูกขุนวรวงศาธิราชยึดราชบัลลังก์ยึดอีกแล้ว 4. ขุนวรวงศาธิราชก็คือคนเมื่อกี้คนนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ถูกนับในธรรมเนียบกษัตริย์นะเพราะว่าที่มาน่ะไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าได้รับการบรมราชาภิเษกก็ถูกจับไปนะครับพร้อมแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นะครับกับบุตรพร้อมกันทั้งครอบครัวก็คาดว่าน่าจะโดนสำเร็จโทษด้วยวิธีทุบด้วยท่อนจันทร์เหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกบันทึกนะว่าโดนจริงๆอาจจะโดนอย่างอื่นก็ได้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแค่คาดว่าต่อมา 5. สมเด็จพระศรีเสาวภาคถูกพระเจ้าทรงธรรมยึดอำนาจยึดอำนาจอีกแล้วในพงศาวดารกล่าวไว้ว่ารุ่งขึ้นให้นิมนต์พระบางสกุล100รูปนำธูปเทียนสมาและสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์นับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ปรากฏบันทึกไว้ว่าใช้ท่อนจันทร์สำเร็จโทษ 6. สมเด็จพระเชษฐาธิราชถูกพระเจ้าปราสาททองยึดบัลลังก์โดยหนีแต่ว่าก็ถูกจับได้ก็คาดว่าจะถูกสำเร็จโทษแบบนี้เหมือนกัน 7. พระอาทิตย์วงศ์ถูกพระเจ้าประสาททองก็คือคนเมื่อกี้ลดยศให้ไปอยู่ในเรือนไม้ไผ่ในวัดแต่
ไปดันไปก่อกบฏแต่กบฏไม่สำเร็จไงก็เลยถูกจับไปสำเร็จโทษ8สมเด็จเจ้าฟ้าชัยถูกสมเด็จพระศรีสุธรรมราชากับสมเด็จพระนารายณ์ร่วมมือกันยึดบัลลังก์ยึดบัลลังก์ไป8ครั้งแล้วนะ9สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาก็คือคนเมื่อกี้เพียงเดือนเดียวนะครับหลังจากที่ยึดบัลลังก์มาจากสมเด็จเจ้าฟ้าชัยก็ถูกพระนารายณ์นี่แหละมายึดอีกรอบนึง10พระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดเหตุจลาจลที่ปลายรัชกาลเจ้าพระยามหากษัตริย์สึกเข้ามาระงับเหตุให้นะครับขุนนางทั้งปวงก็ลงความเห็นว่าให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตามพงศาวดารที่กล่าวว่าก็นำเอาพระเจ้าแผ่นดินและโจททั้งปวงนั้นไปสำเร็จโทษณป้อมท้ายเมืองโดยทันใดนี่ก็เป็น10ตัวอย่างนะครับเจ้านายต่างๆที่อาจถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ส่วนใหญ่จะนำมาจากพงศาวดารนะครับแล้วก็บันทึกต่างๆนะแต่ละเรื่องอ่ะแต่ละคนน่ะก็ถูกสำเร็จโทษเลาะถูกยึดบัลลังก์ดูการเป็นมหากษัตริย์หรือการเป็นผู้นำของไทยมันก็ไม่ง่ายเลยนะยึดบัลลังก์กันดูแบบนัวเนียเต็มไปหมดไม่ง่ายเลยถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยกันหรือแนะนำนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะถ้าชอบฟังเรื่องเล่าสไตล์นี้แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย